เปิดภาพล่าสุดอ๋อมอัคพันธ์หลังป่วยโรคมะเร็งปรากฏตัวในงานหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ก่อนจากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปีแฟนคลับสุดอาลัยวันที่22กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอ๋อมอัคพันธ์พระเอกดังได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งทางต้นสังกัดช่อง7 HD ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าเมื่อช่วงเช้าวันนี้จนมีแฟนคลับและผู้ติดตามผลงานการแสดงต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับอ๋อมอัคพันธ์ได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2566ทำให้ต้องถอนตัวจากละครทุกเรื่องที่รับไว้และเข้ารับการผ่าตัดและรับคีโมก่อนจะพักฟื้นอยู่นานเปิดภาพล่าสุดอ๋อมอัคพันธ์หลังป่วยโรคมะเร็งปรากฏตัวในงานหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ก่อนจากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปีแฟนคลับสุดอาลัยเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2567อ๋อมอัคพันธ์ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในงานดำน้ำ TDEX 2024ที่จัดขึ้นศูนย์สิริกิติ์หลังจากหายหน้าหายตาไปนานพร้อมสีหน้ายิ้มแย้มสดใสซึ่งในงานดังกล่าวพระเอกหนุ่มได้พบปะกับแฟนๆและมีการถ่ายรูปร่วมกันอย่างอบอุ่นในช่วงที่พักรักษาตัวจากอาการป่วยและยังไม่กลับมามีผลงานละครอ่านข่าวสุดอาลัยอ๋อมอัคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีอ่านข่าวแฟนๆแห่คิดถึงอ๋อมอัคพันธ์หลังรักษามะเร็งล่าสุดปรากฏตัวงานหนึ่งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสทั้งนี้อ๋อมอัคพันธ์เคยฝากผลงานการแสดงไว้มากมายอาทิสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3อินทรีแดงราชนาวีที่รักเจ้าสาวสลาตันอติตาวันนี้ที่รอคอยพระจันทร์ลายพยัคฆ์บันไดดอกรักและอื่นๆกระทั่งเช้าวันนี้ได้ทราบข่าวเศร้าพระเอกหนุ่มจากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปีชัยชนะไม่เห็นด้วยแก้จริยธรรมลั่นคนจะเป็นผู้บริหารต้องพร้อมให้ตรวจสอบการเมืองวันที่21กันยายน2567 12 นาฬิกา 58 นาทีชัยชนะไม่เห็นด้วยแก้จริยธรรมนักการเมืองชี้คนจะเป็นผู้บริหารต้องพร้อมให้ตรวจสอบบอกที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเพราะความผิดเกิดขึ้นจริงแนะแก้จุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญดีกว่าเมื่อวันที่21กันยายนนายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองว่าเรื่องนี้ในพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้หารือกันแต่ในความคิดส่วนตัวของตนเห็นด้วยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ตนไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองเพราะตนเชื่อว่าการที่ทุกคนจะเข้าสู่ตำแหน่งต้องพร้อมตรวจสอบจริยธรรมเราจะเป็นผู้บริหารประเทศก็ต้องยอมรับในกติกาที่เกิดขึ้นนายชัยชนะกล่าวต่อว่าจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี60สิ่งที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนใน2เรื่องคือ 1. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงถือว่าเป็นการตอบคำถามจากประชาชนได้ชัดเจนว่าตัวแทนประชาชนต้องมีสิทธิ์
เลือกและ2เรื่องที่ห้ามส.ส.เข้าไปประสานงานกับหน่วยงานราชการเรื่องนี้ตนคิดว่าค้านสายตากันต้องยอมรับว่าของส.ส.กับหน่วยงานราชการทั้งหมดต้องทำงานคู่กันอยู่แล้วเพราะส.ส.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนก็ต้องไปนำเสนอกับหน่วยงานต่างๆและประสานงานกันส่วนกติกาเลือกตั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งก่อนพรรคประชาธิปัตย์เสนอการแก้ไขไปแล้วแต่ที่สำคัญควรจะบรรจุการกระจายอำนาจของท้องถิ่นการถ่ายโอนภารกิจท้องถิ่นต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ารายได้ 60% หรือ 40% ต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเลยโดยบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านมาอยู่ในพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นเขียนเพียงว่าจะกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 35% จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเงื่อนไขและยืนยันชัดเจนว่าการกระจายอำนาจเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลเสนอการแก้จะได้ทำนักการเมืองขึ้นมาเป็นเพราะกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตนคิดว่าพรรคเพื่อไทยอย่าใช้คำว่าพรรคเพื่อไทยเลยเพราะจากที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของแกนนำก็ยังไม่ตกผลึกแต่มีคนไปยื่นร่างแก้ไขไว้ก่อนจะต้องมีการหารือกันและตนคิดว่าเรื่องจริยธรรมไม่ใช่จะไปตีว่าเรื่องนี้ผิดหรือไม่ผิดคิดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเป็นเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นแล้วเอามาเป็นประเด็นตนคิดว่าต้องมองให้กว้างมากกว่านั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินผิดจริยธรรมซึ่งความผิดเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นจริงเมื่อถามว่าจะมีการนำเรื่องนี้ไปหารือกันในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าถ้ามีการแก้ไขจริงก็ต้องนำไปหารืออยู่แล้วว่าจะเอาอย่างไรแต่ในส่วนของตนและมุมมองของตนเห็นแบบนี้คือไม่เห็นด้วยในการแก้ไขจริยธรรมนักการเมืองต่อข้อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่นายชูศักดิ์สิรินิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ฝ่ายกฎหมายเตรียมที่จะเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกพรรคนั้นนายชัยชนะกล่าวว่าเห็นด้วยและคุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา58ของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะส่งใครไปร่วมหารือกับรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายชัยชนะกล่าวว่าพรรคมีตัวแทนวิปรัฐบาลอยู่แล้วคือนายประมวลพงษ์ถาวรเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์รองหัวหน้าพรรคในฐานะประธานส.ส.พรรคซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนหารือสุดอาลัยอ่อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีข่าวด่วนวันที่22กันยายน2567 8:24 นสุดอาลัยอ่อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีเคยฝากผลงานสุดประทับใจไว้มากมายแฟนคลับแห่แสดงความเสียชีวิตวันที่22กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook CH7HDได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอ่อมอัคคพันธ์ระบุว่า
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอ่อมอัคคพันธ์นักแสดงมากฝีมือที่เคยฝากผลงานสุดประทับใจไว้อย่างมากมายอาทิสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3อินทรีแดงราชนาวีที่รักเจ้าสาวสลาตันอติตาวันนี้ที่รอคอยพระจันทร์ลายพยัคฆ์บันไดดอกรักและอื่นๆเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีอ่านข่าวเปิดภาพล่าสุดอ่อมอัคคพันธ์หลังป่วยมะเร็งก่อนจากไปอย่างสงบทั้งนี้อ่อมอัคคพันธ์ได้เข้ารับการผ่าตัดหลังป่วยโรคมะเร็งทำให้พระเอกหนุ่มหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงอย่างไรก็ตามหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากสุดอาลัยอ่อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีเคยฝากผลงานสุดประทับใจไว้มากมายแฟนคลับแห่แสดงความเสียชีวิตอ่านข่าวแฟนๆแห่คิดถึงอ่อมอัคคพันธ์หลังรักษามะเร็งล่าสุดปรากฏตัวงานหนึ่งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใส